ากลางเท่ากับหัวไหล่แล้วก็ถูกปลายเท้ากดช่องเท้าต้องจะตึงนะคะขันแนวท้องขันแขนก้นนะคะปากติดลิ้นกระโดดค่ะแล้วก็มาตรงนี้30ตรงนี้60ค่ะอย่างนี้ค่ะเบาๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็หายใจนะคะทำอย่างนี้ทำถ้าวันนึงนะคะฝากถ้าแรกๆอาจจะเริ่มที่300ครั้งแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าวันนึงเราสามารถทำตั้งแต่1,000ครั้งถึง2,000ครั้งต่อวันนะคุณทำถึง5วันไปหาหมออีกทีค่ะลดแน่นอนนะคะเจ๊เจ๋งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเอาละค่ะขอบคุณค่ะน้อยเหมือนกันขอบคุณนะพอดีค่ะ5นะคะขอบคุณค่ะหมอหนูได้ยินเนี่ยมันหนูเพิ่งอ่านค่ะแล้วพี่ไปดูค่ะไอ้สูตรน้ำนมที่ก็ทำง่ายเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวลาคนไปหาหมอคุณทานยาใช่ไหมคะยามันจะไปทำลายตับแต่ว่าน้ำนมที่เนี่ยมันเป็นสูตรน้ำปานะของทางญี่ปุ่นหนูจะไปซ่อมแซมตับให้ดีขึ้นนะคะแล้วเซลล์มันจะค่อยๆดีแล้วก็มันเอาเคมีภายในค่ะออกมาค่ะถ้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็น้ำอุ่นแก้วนึงกับหยิบมะนาวหนึ่งลูกครึ่งลูกมาทานทุกวันนะคะอันนี้จะเป็นการดูท้องตอนนี้แม่เขาไม่ยอมดื่มไม่ตัวเราเองทานได้เพราะว่าตัวมะนาวมันมีสารของการฆ่าเชื้อมะเร็งหนูไม่เอาทานหนึ่งนั่นแหละค่ะตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะคือแกว่งแขนแล้วก็ทานตัวน้ำนมทิพย์นะคะมันช่วยสุขภาพมากมากเลยแล้วเดี๋ยวเราอายุมากค่ะน้ำในท่อเราน้อยกระดูกเราเริ่มไม่ดีใช่ไหมคะมันทำให้น้ำในท่อเราเพิ่มขึ้นแล้วนอนหลับสบายแล้วทำให้เส้นเลือดในสมองไม่ตีบด้วยนะคะบอกไปแล้วก็ให้เข้าไปดูค่ะแล้วก็ไปดูสิ่งดีๆในตัวเพราะว่าอันนี้มันทำให้กระดูกเองค่ะค่ะทำสมาธินะคะอะไรให้เคล็ดลับความมั่งคั่งรอนาคุณ5นาทีเสร็จแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตขออย่างนี้ข้อก็คือขอให้ทุกคนก็ได้ใช่มั้ยเสร็จก่อนนอนนะคะคุณหาหนึ่งพันล้านคำขอบคุณของคุณมากราบคำขอบคุณทุกวันเวลา50คำขอบคุณเอาสมุดมาอีกเล่มเขียนคำขอบคุณ10คำขอบคุณทำทุกวันนะแล้วชีวิตนะคะดีๆมันเป็นของเราได้นะคะค่ะคือเวลาเราทุกข์ค่ะเราต้องรู้จักมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คือเวลาเราคิดอะไรเราจะได้อย่างนั้นสมมติว่าทำสินค้ามาแล้วเนี่ยขายของคนรู้สึกว่าคนน้อยพอเราคิดว่าคนน้อยจิตใต้สำนึกคนจะคิดว่าเราต้องการอย่างนั้นก็คือจะทำให้คนยิ่งน้อยแต่คราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เราก็คิดว่าเหมือนร้านขายดีมากโอ้ยินดีกับเขาคือเราต้องการด้วยเขาก็จะส่งคนมาให้เหมือนกับว่าก่อนนอนค่ะก่อนนอน5นาทีสำคัญที่ก็ที่หวานจิตที่มองเห็นภาพบอกว่าด้วยอันเรื่องของความสุขค่ะว่าลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเยอะมากเลยเพราะหลังจากที่ทำสมาธิเสร็จวิธีสาสมาธิคือมันจะให้ทำเช้ากลางวันเย็น5นาทีเราไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธินะพี่ยืนนั่งเดินนอนได้หมดนะจ๊ะอธิษฐานจิตคือแล้วภาวนาคือมีความทำเข้ากันใช่ค่ะใช่อันนี้นะคะหนูเป็นลูกศิษย์ท่านค่ะอันนี้ก็เป็นอ๋อเจอกันสายดูใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้รุ่น40ค่ะอันนี้เดียวกันหรอใช่ค่ะที่ไหนคะก็แต่หนูเรียนอยู่ที่สะพานใหม่ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งออกมาจากวัดหลวงพ่อค่ะอันนี้อยู่ที่ค่ะอ๋อสายทุกเมื่อกี้เอ้ยดีจังเลยเจอลูกศิษย์หลวงพ่ออันนี้จะไม่ขึ้นธันวาเนี่ยใช่ค่ะใช่เมื่อกี้เข้าไปถามเรื่องตั๋วเครื่องบินไปธันวาพอดีนะคะเพิ่งออกมาจากที่วัดพอดีนะคะลูกศิษย์โอ้น้องมันบุญจริงๆนะคะนี่นะคะสองคนเนี่ยที่ทำดอกไม้จันทร์กันอยู่สองคนอ๋อสาธุโอ้น้องมาเจอลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วเราปรากฏว่าไปเจอพวกประเภทหนึ่งที่แบบว่าเขาให้กลับไปทำบ้านได้แต่ปรากฏว่าเขามีความคิดว่าเรากลับไปทำบ้านแล้วเราจะเก็บเอาไว้เองแล้วเราก็เลยบอกว่าเราสองคนยังไม่อยากใช้เนาะเราถวายค่ะใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้คือเราห้ามปากคิดใครไม่ได้อันนี้เป็นครูพี่เลี้ยงอยู่กันอ๋อแต่ค่ะสาธุค่ะหนูก็รู้สึกแต่หนูเรียนที่สะพานใหม่ค่ะอันนี้ไปทุกวันเลยโอ้ดีจังหรือผู้มีบุญทั้งหลายพี่คะอ๋อสาธุดีจังเลยมันจะรู้สึกคือที่บอกให้ทำวิธีสาสนาพิธีมาที่ห้านี้ว่าอะไรพอทำเสร็จแล้วพี่ก็จะโฟกัสในสิ่งที่พี่ปรารถนาไงคือมันจะโฟกัสได้ง่ายพอจิตเรานิ่งอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่เหมือนเราหลอกตัวเองนะไม่หลอกก็คือพี่มาว่าไอ้น้ำคือจริงๆอะถามว่าหลอกตัวเองไหมมันคือเราไม่ได้หลอกมันเหมือนกับว่ามีพลังทุกอย่างเราจะตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการออกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราเหมือนเราคิดอะไรคะเราคิดถึงเงินเราได้เงินถ้าเราคิดถึงเงินเราคิดถึงปัญหาเราคิดถึงปัญหาอย่างหนึ่งที่จิตคือเรื่องของจิตใต้สำนึกเขาจะไม่ทราบนะคะว่าพี่ต้องการหรือไม่ต้องการแค่พี่พูดพี่คิดพี่เขียน yes กับดันจะให้เพราะฉะนั้นพอเรารู้เรื่องอย่างนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนความคิดไงเราไม่จะหลอกไม่ก็เหมือนจะหลอกแหละเหมือนกับพี่ด่าหนูใช่ไหมสมมติพี่ว่าหนูพี่ยื่นของขวัญแบบนี้มาให้หนูหนูไม่รับของขวัญของพี่อ่ะแล้วพอหนูไม่รับของขวัญนั้นก็ยังอยู่กับพี่ใช่ไหมแต่หนูให้อภัยคนที่ว่าหนูแทนแล้วหนูครั้งรู้สึกว่าก็คือคนที่ว่าเราเนี่ยเขามีปัญหาเขามีความทุกข์อยู่เราให้อภัยให้เมตตาแต่ถามว่าเราคิดดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีๆเพราะเราคิดดีไงแต่พี่คนที่ให้ของขวัญไม่ดีกับเราเนี่ยพี่เป็นคนพูดพี่เป็นคนคิดแล้วหนูไม่รับมันก็อยู่ที่พี่ใช่ไหมคะของขวัญก็ยังอยู่ที่พี่แค่นั้นเองค่ะรู้เรื่องไหมแล้วค่ะ
ือแค่คิดดีพูดดีทำดีอันนี้เรียนเสาร์และเสาร์อาทิตย์หรือโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะพี่หัวใจค่ะแต่ถึงนี้มันได้จริงเพราะเรารู้ว่าการที่เราบอกให้คนทำวิธีสารสมาธิวิธีสมาธิก็ได้เนี่ย 60% ถ้าอาจารย์บอกเลยจิตสุดท้ายก่อนตายก็บาทนึงถามว่าเอาไปได้มั้ยไม่ได้แต่สมาธิมันจะเป็นตัวที่ดึงว่าให้เราไปสู่สิ่งที่ดีใช่ค่ะนี่คือเป็นอริยสัจที่ติดตัวเราไปอะค่ะเพราะทุกคนคือมาอยู่ร่างนี้ชั่วคราวแต่เรามีพลังจิตดีๆมาอยู่แล้วเพราะทุกคนมีไงแต่ว่าก็ไม่ได้ดึงออกมาได้เต็มที่แต่เราพอมาทำอย่างนี้นะพี่เอาวิธีที่หนูบอกปุ๊บนะของพี่นะขายได้ดีเลยแหละแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดคือเห็นภาพพ่วง5นาทีก่อนนอนเห็นภาพอะด้วยความสุขว่าโอ๊ยลูกค้ามาจากไหนขายของนับเงินรัวๆคิดอย่างเงี้ยนับตังค์ด้วยความสุขนะโอเคนะลองไปดูค่ะที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวลวานแล้วก็จะมีเดี๋ยวหนูกำลังจะทำเรื่องออดิโอของพันธุ์นี้ค่ะคือเอามาใช้กับเพจนี้นะคะขับรถมาเพื่อมาบอกพี่เนี่ยนะโอเคขอบคุณมากค่ะ